คันมือคันเท้าสุดๆเขียวรำจงกำปั้นเขมรท้าชกบัวขาวเดือดกลางโซเชียลสืบเนื่องจากการที่เสรจันตรรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาประกาศกล่าวว่าหากใครเสนอตัวชนะบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยได้เขาจะมอบบ้านให้1หลังรถหรู1คันและให้เงินสำหรับใช้จ่ายเป็นระยะเวลา10ปีแถมดำ.com ก็ได้ออกมาตอบโต้เรียบร้อยล่าสุดเขียวรำจงคีโอรำชองกำปั้นจอมเก๋าวัย35ปีที่ถือเป็นนักกีฬากุนแขมระดับตำนานของกัมพูชาก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ขออาสาตัวเองทันทีพร้อมแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าร้อนหัวร้อนหูทันทีบัวขาวถ้าแกร่งจริงมาวัดกับชาวกัมพูชาคนนี้หน่อยรักมากนะจะคันมือคันเท้าอยากปะทะด้วยจังมาเลยเจ้าที่รักรอไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่ชายถ้าตกลงก็บอกได้เลยนะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของเขียวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนมวยชาวกัมพูชาเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายโดยความเห็นยอดนิยมมีดังนี้บัวขาวไม่กล้ามาหรอกอีกอย่างเขาต่อยเอาเงินดอลลาร์เท่านั้นบางทีบัวขาวอาจไม่กล้านะถ้ากล้าคือต้องมั่นใจในตัวเองมากๆให้กำลังใจพี่เขียว 100% ต่อยวันไหนรอเชียร์เลยถ้าน้ำหนักพอกันเลือกวันได้เลยแต่พี่ต้องฟิตร่างกายด่วนเอาเลยพี่ไม่ชอบบัวขาวอยู่แล้วต่อยประเทศเป็นกลางเลยไม่เอาในกัมพูชาหรือไทยบอกเลขบัญชีมาผมพร้อมโอนสนับสนุนกล้าหรือเปล่าบัวขาวพี่เขาท้าขนาดนี้แล้วบัวขาวลืมรากเหง้าเพราะเงินตัวเดียวสำหรับเสือร้ายแห่งพระตะบองเขียวรำจงถือเป็นนักชกสไตล์กุนแขมชื่อดังของกัมพูชามีสถิติชกในกติกาคิกบ็อกซิง174ครั้งชนะ157น็อก66แพ้13และเสมอ4โดยไฟล่าสุดที่ขึ้นสังเวียนต้องย้อนไปเมื่อวันที่29พ.ย. 63ที่ชนะ TKO วังน้อยกำปั้นร่วมชาติได้ในรายการเบย์ออนทีวีคาราบาโอคันคงแง